ก็บ่จนดอกพ่อไม่มีเงินปั๊บจนเลยเอาไปฝากลูกน้อยที่คอยถ่าอยู่ทงนาอยู่ทงนาเราเลี้ยวเห็นของหวานทางพี่ทางพี่เห็นของหวานแล้วตัดเทใส่ครึ่งหนึ่งเหยียบเท้าแล้วขย้าอย่าเท่ามันเขย่าแมนมันมองตาเย้าแล้วเย้าแล้วเย้าละบีบคอนป้า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 ทำไม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 ยังทีได้กันทำไมเสือกุลาหัวเราะเว้ยเอาเสือกุลาย้ำขนาดนี้เดี๋ยวต้องมีการร้องไห้เกิดขึ้นเป็นแน่นั่นเริ่มจากการเอาไม้หนีบครับหนีบลงไปบนใบหน้าเจอไม้นี่เข้าไปโอ้โหไปแล้ววะแล้วจริงกันใจวะตายาตัวละตายาตัวปัวใจยาคุกเลยต้องนั่งมีศพตายากุกกุกจะบ้าหรือไงเนาะตายจะแม่ดูใช่ดูที่ไหนดูหน้าตาไม่ดูดูต้องหน้าตาอย่างนี้เฮ้ยเท่งเท่งเดี๋ยวเจ้าแม่จะมาหักคอเราหักคอเลยเห็นไหมเจ้าแม่มาโอ้เต้นบ้านนอกมากเลยนี่ตาแน่วันวาเลนไทน์ทั้งทีคู่หวานตลอดการอย่างพี่ตั๊กกับพี่หนุ่ยธนาต้องมีอะไรพิเศษให้หวานเจี๊ยบกันแน่ดูแล้วสั่งแล้วเดี๋ยวที่สั่งไหนล่ะพี่ตั๊กแกออกได้ไหมออกมาทำไมเปิดเลย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 ปาบก็หายโอ้โห
อีกแล้วเจอกันอีกแล้วเป็นของดีๆสิ่งดีๆอยู่ตลอดทุกคนพูดแบบนี้เลยมีวันอื่นมีวันนี้วันเดียวแล้วก็ดูสบายๆนะครับคลายเครียดเรื่องราวความเครียดเดี๋ยวนี้ทำไมมันเยอะนักเรียนเยอะมากแต่ว่าอย่าไปคิดมันอย่าไปคิดมันนะครับปล่อยตัวให้สบายนะครับให้มีความสุขสนุกสนานนะคะแล้ววันนี้มีของดีๆเยอะแยะมากมายอย่างเช่นอย่างเช่นว่าวันนี้จะมีเศรษฐีจริงๆมีทองร้อยบาทเข้ามามากแจกอาจจะโชคดีวันนี้แจกทองนะแล้วเห็นเศรษฐีจากครั้งที่แล้วด้วยมาปรากฏโฉมรับทองนะคะเดี๋ยวเห็นแน่นอนเอาละอ้าวทีนี้ผู้ร่วมรายการของเราบ้างสามท่านรออยู่แล้วนะคะคนแรกเป็นนางเอกสาววัยรุ่นเลยน้องตวงสาวิกาค่ะของชุดเครื่องนอนซาตินคนแรกแล้วนะคะคนต่อไปล่ะนมคนรุ่นใหม่นะคะคนนี้รออยู่แล้วคุณเต้นันทสายค่ะอยู่ที่ได้ของรองเท้าแอโรซอฟค่ะสองท่านไปแล้วอ้าวน้องกวางกมลชนกค่ะของกรุงธนคอมเพล็กซ์ค่ะครบแล้วเรื่องราวตรงนี้ผู้กล้าของเราวันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารครับอะไรคะปลาร้าครับปลาร้าเป็นเน่อย่าทำเป็นอ้าวไม่มีนี่เครียดเลยนะเดี๋ยวนี้นะบางทีเขาทำรสช็อกโกแลตนะปลาร้ารสช็อกโกแลตแหมวันนี้ผู้กล้าของเราเกี่ยวกับเรื่องราวของปลาร้าทำอะไรหน้าตาเป็นยังไงนะดูเขาก่อนแล้วกันอ้าวเชิญเลยไข่ปลาแดดมีมาแล้ว 4,000 ปีเก็บปลาได้ดีไม่ต้องพึ่งพาเจอไรเขาใช้นอนเป็นเข้าไปช้อนไข่สงวนโปรตีนไว้กินใช้กันไปทั่วแดดสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เห็นไหมวางนี่ต้องประคองวางนะอ้าวแนะนำแต่ละคนเลยทีละคนเลยนะทางนี้ก่อนคุณสมบัติบุญสมครับสมบัติบุญสมมาต่อไปบุญสมครับอะไรนะบุญสมฮะอันนี้บุญสมเลยโอ้โหทางนู้นครับกฤษณะครับสามทำเป็นข้อลูกกันเลยเป็นเคยครับแล้วสิ่งที่เอามานี่อะไรขนมปักกิ่งไข่เต่าหรือไงฮะไม่ใช่นะครับอะไรครับปลาครับปลาร้าไอ้โปรตีปลาจะไม่ได้อยู่ในโอ่งดินอะไรอย่างงี้มั้ยฮะไหดินอยู่ในไหนฮะในปรีบครับในปรีบเลยนะฮะครับนะสนุกสนานกันนะฮะแล้วกว่าจะได้ก็โอ้โหก็มีวิธีเยอะแยะมากมายเลยนะงานเดี๋ยวนี้ส่งออกด้วยใช่มั้ยฮะส่งมั้ยฮะส่งครับส่งไปมือส่งนะวันนี้คงจะไม่มีการสาธิตการทำปลาแต่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับปลาแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรเอานะฮะ3ท่านเข้าแข่งขันแน่นอนจะแข่งอย่างไร3ต่อ3ด้วยโอ้โหไปดูละครดูละครวันนี้เกี่ยวกับอะไรคะความรักน้ำตาต่อสู้เกินเยอะไปหน่อยเยอะไปนะขวัญเรียมโอ้กำลังดังขวัญเรียมขวัญเรียมจะเป็นอย่างไรพร้อมอยู่แล้วไอ้ขวัญกับไอ้เรียมเชิญเลยทำไมต้องหลอกลวง
ชายบางกอกมีแต่สิ่งเลวร้ายมอบให้เหลี่ยมโกหกทุกสิ่งทุกอย่างดูสิรักกันใหม่ๆเอาอกเอาใจมันบอกจะพาเราไปเที่ยวเกาะเราก็ดีใจนึกว่าจะไปเกาะเสม็ดเกาะสมุยดูสินอนไปในรถตื่นมามันพาเราไปนอนเกาะกลางถนนรถวิ่งกันเต็มเลยเจ้าพ่อสายจ๋าเจ้าพ่อต้องช่วยลูกนะเจ้าพ่อขานี่ค่ะเจ้าพ่ออ๋อนี่ศาลเจ้าพ่อเจ้าพ่อทำไมถึงปล่อยให้เหลี่ยมไปบางกอกกับคุณสมชายรู้ไหมว่าเหลี่ยมเจ็บปวดแค่ไหนทำไมไม่ล้างเหลี่ยมไว้เจ้าพ่อขาเจ้าพ่อทำไมเจ้าพ่อถึงไม่กีดกันเลี้ยมไว้ไม่ล้างเลี้ยมไว้ฮะเจ้าพ่อถ้าเจ้าพ่อบอกตอนแรกว่าเจ้าพ่อไม่ให้เลี้ยมไปเลี้ยมก็จะไม่ไปเข้าใจไหมเจ้าพ่อเจ้าพ่อเองเนี่ยมันคนไม่ดีไอ้ขวัญเนี่ยมันอุตส่าห์รักเจ้ายังทิ้งมันลงคอยังทิ้งมันลงคอคนอย่างเองเนี่ยข้าบอกเองแล้วว่าอย่าไปเลี้ยงผิดไปแล้วไอ้ขวัญน่ะสิมันมาหาข้านี่พี่ขวัญมาทุกวันเลยเหรอเจ้าพ่อมาทุกวันมาไม่ได้มาไหว้ข้าหรอกมาทำอะไรมากินเป็ดกินไก่ของข้าดินี่อีเลียมเจ้าพ่อขาเองกลับไปหาไอ้ขวัญซะสงสารมันเลี่ยมอยากจะกลับแต่กลัวพี่ขวัญเขารับเลี่ยมไม่ได้เพชรยังไงมันก็ต้องเป็นเพชรแก้วยังไงมันก็เป็นแก้วนี่มึงนึกว่ากูงอไงเนี่ยเอาล่ะอีเลี่ยมมันก็ต้องเป็นแก้วข้าเตือนเองได้เท่านี้เอาล่ะเองรอไอ้ขวัญอยู่แถวนี้นะไอ้ขวัญเดี๋ยวสักพักนึงมันก็มาพี่ขวัญจะมาที่นี่ทุกวันเหรอมันมาลำพึงลำพันกับข้าทุกวันข้าก็สงสารมันจะยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนานนานชีวิตคนเราเกิดมาเมื่อรักใครแล้วมันยิ้มยิ้มอันนี้มีในบทไหมครับอันนี้ไม่มียิ้มยิ้มอันนี้ตกจริงครับหลวงพ่อพลาดจะไม่บอกใครนะจะไม่บอกใครเขาเห็นกันทั่วบ้านเอาใหม่คนเราเมื่อรักใครมันก็รักจริงเมื่ออกหักแล้วชีวิตอยู่ไปมันก็ไร้ค่าอีเลียมเอ้ยเองจากบ้านนอกไป7ปีเต็มๆพูดถึงเลียมคนอย่างข้ามีความอดทนคือตัวเราเองไม่อยู่บ้านนอกเขาเป็นใครอ่ะข้ามีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือ7ปีเต็มๆกินแต่พริกกินกับเกลือไอ้เวลากินมันก็สบายไอ้เวลาทานแล้วแซ่บๆยังไงข้าก็จะรอเองเรียมเอ้ยเรียมมีเพื่อนเป็นคลุยมันตกใจอะไรขนาดนั้นเล็กน้อยถึงปานกลางมาหาใครอ่ะป้า